แรงงานที่เสียชีวิตอยู่ที่นู่นนี่คือเราดำเนินการช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างคือการที่ว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ทางรัฐบาลของอิสราเอลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับว่าคนงานที่เสียชีวิตหรือคนที่เสียชีวิตในอิสราเอลขณะนี้เนี่ยเป็นของประเทศใดบ้างซึ่งในนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของคนไทยเรานะครับก็เมื่อมีการพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยก็น่าจะมีการส่งกลับมาเพราะว่าขณะนี้เรามีไฟบินกลับมาเมืองไทยทุกวันเขาเชื่อว่าไปอีกประมาณไม่เกิน1สัปดาห์น่าจะมีการลำเลียงศพกลับมาได้บ้างสำหรับคนที่พิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จตอนนี้เราพิสูจน์ทราบได้ไหมคะว่าแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันแบบว่าล่าสุดนี่มีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้ก็เท่าที่ทราบประมาณ18คนนะครับแต่ก็ยังไม่มีข่าวแต่ว่าก็เชื่อว่าจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนก็อาจจะมีการเจรจาผ่านอีกหลายประเทศพอหลังจากกลับจากประเทศจีนนายกท่านนายกก็จะเดินทางต่อไปที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งก็คงจะมีการหารือกันในเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันผ่านประเทศที่3ประเทศที่4ประเทศที่5ก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนที่คิดว่ามีโอกาสช่วยเราได้เราก็ท่านนายกก็คงจะไปหารือทั้งหมดครับ